ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับนะการดูดวงของช่องเราก็จะเน้นให้คุณผู้ชมดูด้วยความผ่อนคลายสบายใจนะครับแต่ผมดูด้วยความจริงจังนะครับนะดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ถ้าดีถ้าตรงรับไว้ถ้ารู้สึกไม่ตรงใจไม่ต้องรับอ่าไม่ต้องซีเรียสนะครับนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ที่ไลน์มอสโต95กที่ให้ไว้นี้นะครับภายในเวลาทําการนะเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงกันแบบพิก,กาดพิกเดกเลือกกองไพ่เช่นเคยโดยมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับมีกองที่1สีแดงนะครับหลวงพ่อทันใจกองที่2สีเหลืองพระคุณแผ่แล้วก,ก็กองที่3สีม่วงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับ อยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อคำตอบที่โดนใจที่สุดแต่ถ้าอยากดูทุกกองเลยเพื่อความบันเทิงก็ได้เช่นกันไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะและหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือช่วงนี้มีใครแอบชอบคุณบ้างไหมเออช่วงนี้มีใครแอบชอบคุณบ้างไหมนะครับมาดูกันเลยนะคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่ 6. ไม้เทา้า six of ones 2ไม้เทา้า two of ones โอ้โห เด็กถือไม้เท้าเพชฌ์ออฟวันเฮ้ยไม้เท้าเยอะหน่อยวันนี้กองที่หนึ่งนะสามดาบทรี o อฟซั s ไม่ต้องกลัวดาบไม่ต้องกลัวสามดาบ justice เออจะได้สิ่งที่ควรได้แล้วก็โอ้ยสามถ้วย t h r e e of Cups คุณกองที่หนึ่งจะมีความยินดีเกิดขึ้นนะไม่ช้าก็เร็วเร็วเร็ว,รวนี่แหละเอาราชินีไม้เท้า Queen of Wands ไม้เท้าเยอะโดดเด่นมากแถมมีระดับควีนออกมา แดาบ eight of swords ไม่ต้องกลัวดาบนะครับ8ดาบบางทีการตัดสินใจการเลือกไม่ได้เลือกไม่ถูกแบบนี้ไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตบางทีตัวเลือกเยอะเกินไปก็เหนื่อย8เหรียญ eight of pentacles โอเคชีวิตคุณจะยังดําเนินต่อไปได้ด้วยดีมาขยายความกันคุณกองที่1น,นะครับช่วงนี้มีใครแอบชอบคุณบ้างไหมดูจากทรงไพมาแนวนี้แล้วต้องทํานายไว้ก่อนเลยว่ามีแล้จะมียังไงใครกี่คนอีท่าไหนมากันยังไงจ้า ความหกไม้เท้าสองไม้เท้าเด็กไม้เท้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายเลยนะครับช่วงนี้ดูเหมือนคุณจะมีความฮอตความป๊อปปูล่าเป็นพิเศษไม่แน่ใจว่าคุณทํางานเกี่ยวกับการออกสื่อหรือว่าการที่ต้องพบปะผู้คนหรือเปล่าเป็นนักพูดไหมนักเขียนไหม พิธีกรนักแสดงหรือแม้แต่อะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเผยแพร่ออกไปสู่ผู้คนเยอะๆคุณอาจจะมีแฟนคลับเป็นของตัวเองเป็นไปได้อาจจะมีผู้ติดตามเยอะอะไรแบบนี้งานออกสื่อออกแสงโดดเด่นมากถ้าตรงรับไว้พิารณาถ้ารู้สึกไม่ตรงทำสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้หรือจะดูไว้เป็นข้อมูลเพลินๆก็ได้เช่นกันนะ มันมีแนวโน้มที่คุณจะเกี่ยวข้องกับคนมากมายแล้วก็งานที่คุณทํามักจะประสบความสําเร็จด้วยดีมีผู้คนชื่นชอบมีคนห้อมล้อมมีคนร่วมยินดีมากมายอะไรแบบนี้เป็นไปได้และในขณะเดียวกันคุณก็ไม่หลงระเริงกับความสําเร็จคุณไม่หลงระเริงกับความสําเร็จคุณยังมีความรู้สึกว่าที่จะต้องก้าวหน้า,ามีความอยากพัฒนาตัวเองตลอดรู้สึกว่าฉันจะต้องดีขึ้นในทุกๆวันแบบนี้ คุณเป็นคนวิสัยทัศน์ดีและก็มีแพลนในหัวเต็มไปหมดว่าวันนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะทำอะไรวันถัดไปจะทำอะไรเดือนหน้าจะทำอะไรแม้แต่แพลนถึงปีหน้า3ปีหน้า5ปีหน้าคุณมีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างไกลและคิดพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนี่เป็นข้อดีมากๆมีอยู่อย่างเดียวที่อาจจะขัดใจนิดหน่อยแต่ก็ต้องบอกตามตรงตามหน้าไพา่คือบางทีคุณจะมีโลกส่วนตัวสูงสักหน่อย แม้จะทํางานหรือว่ามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนมากมายมีคนชื่นชมยินดีกับคุณเยอะแยะแต่บางอารมณ์บางแวบๆคุณอาจจะอยากมีโลกส่วนตัวอยากเข้าโลกส่วนตัวอยากพักผ่อนซึ่งเข้าใจได้เพราะบางที คุณทำงานเหนื่อยแล้วเออหรือว่าเรียกว่าหมดพลังไปกับการออกโลพื้นที่พบปะผู้คนออกแสดงขึ้นเวทีหรือไปออกงานสังสรรค์สังคมใดๆก็แล้วแต่ทำให้คุณกลับมาบ้านแล้วคุณจะเหนื่อยมากเมื่อคุณกลับถึงบ้านกลับถึงที่พักกลับเข้าสู่ที่พักส่วนตัวคุณจะไม่อยากเ,ออเปิดรับใครอีกหมายความว่าโทรศัพท์ก็ไม่อยากรับใครมาหาก็ไม่อยากเจออะไรแบบนี้อย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันขอพักผ่อนก่อนอะไรแบบนี้มีคนอยากมาหาคุณมากมายนะครับ นอกจากการพบปะเจอกันตามสถานที่ทํางานเจอกันตามแหล่งชุมชนต่างๆยังมีคนอยากมาเจอคุณในเวลาส่วนตัวแต่คุณก็อยากมีโลกส่วนตัวสูงเช่นกันอันนี้เข้าใจได้ไม่ใช่เรื่องแปลกกับหัวข้อนี้นะกับหัวข้อนี้ที่ว่าช่วงนี้มีคนแอบชอบคุณไหมบอกเลยว่ามีมีทั้งแอบชอบและชอบต่อหน้า จะมีคนจํานวนมาก 2, อสาคนขึ้นไปอย่างน้อยที่แอบชอบคุณอยู่และคนเหล่านี้ก็มีความตุ้มตุ้ม,ต,มต่อมในใจมีความอึดอัดจใจปวดใจไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่หมายความว่าเขาแอบชอบคุณแล้วเขาทาอะไรไม่ได้คนเหล่านี้รู้ดีว่าคุณเป็นคนเด่นเป็นคนที่ เป็นจุดสนใจในสังคมเป็นจุดสนใจในกลุ่มที่คุณอยู่ในสังคมที่คุณอยู่แบบนี้นะครับไม่เกี่ยวว่าคุณจะมีชื่อเสียงมากน้อยขนาดไหนแต่คุณเป็นคนเด่นและคนที่แอบชอบคุณอยู่เขาก็รู้ดีว่ามันไม่ง่ายที่จะเข้าถึงตัวคุณนอกจากคุณจะมีลักษณะอช,ชอบอาการมีโลกส่วนตัวสูงดังกล่าวคุณอาจจะมีกำแพงเล็กๆสำหรับเวลาที่มีคนใหม่ๆอยากเข้ามาทำความรู้จักแบบนี้ด้วยถูกไม่ถูกเออ คุณดูเหมือนอัธยาศัยดีก็จริงนะคุณเข้ากับใครก็ได้คุณเฟรนลี่แต่คุณไม่ใช่ว่าเฟรนลี่กับทุกคนถ้าคนคุ้นเคยคุณจะสามารถคุยได้ทั้งวันนะคุยไม่หยุดเพลิดเพลินเจริญใจได้แต่ถ้าคนไม่คุ้นเคยกันคุณจะเงียบมากอมดูทรงแล้วคุณไม่ต้องกลัวนะว่าคนอื่นจะมองคุณยังไงใช้ชีวิตตามปกติได้เลย คนที่แอบชอบคุณอยู่ก็จะยังคงแอบชอบต่อไปส่วนใครที่ใจกล,ล้าๆหน่อยก็อาจจะมาเผยใจมาบอกความในใจให้คุณได้รับรู้ว่าเขาชอบคุณอยู่นะอะไรแบบนี้ก็โปรดรับไมตรีเอาไว้ไม่เสียหายคนเหล่านี้สามารถพัฒนาเป็นกัลายาณมิตรได้สามารถเป็นเพื่อนสนิทได้หรือแม้แต่พัฒนาเป็นคนรักคู่ครองได้ในอนาคตหากคุณยังไม่มีใครนเวลานี้นะครับแต่ถ้าคุณมีคู่ครองมีคนรักแล้วก็ต้องแนะนําแยกต่างหากว่าถ้าคุณมีแฟนแล้วมีคนรักแล้ว ดูแลคนรักให้ดีอย่าวอกแวกวันไหวเพราะตอนนี้คุณเนื้อหอมเป็นพิเศษมีคนมาชอบคุณมากมายทั้งแอบชอบและชอบตรงๆแบบเป่าประกาศแบบเปิดเผยนะครับประมาณนี้นะ กลับมาที่คุณคนโสดคนที่ยังไม่มีคู่ยังไม่มีแฟนถ้าคุณรู้แล้วว่าใครชอบคุณแล้วมันมีจํานวนหลายคนซึ่งแต่ละคนก็จะมีดีแตกต่างกันออกไปคนนั้นก็น่าสนใจคนนี้ก็น่าสนใจอะไรแบบนี้จะทําให้ตัดสินใจยากสักหน่อยในบางกรณีที่คุณอยากจะสารสัมพันธ์กับใครเป็นพิเศษอาจจะกลายเป็นว่าความสัมพันธ์คขอยกันไปค่อยกันมาทํานองว่าคนที่ชอบก็ไม่ใช่คนที่ใช่ก็ไมช่ชอบอะไรแบบนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้มีใครแอบชอบคุณไหมมีแน่นอนกับคําถามนี้ย้ําเลยว่ามี เพียงแต่ว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่ดีนักในการจะเลือกใครสักคนนะครับต้องแยกแยกเป็น2กรณีนะถ้าคนมีคู่แล้วอย่างที่ผมบอกนะดูแลคู่ของคุณให้ดีอย่าวอกแวกอย่าหวั่นไหวแต่ถ้าคนโสดคิดอยากพัฒนาอยากรู้ว่าเอ้ยมีใครมาชอบเราไหมจะพัฒนาได้ไหมบอกเลยว่าช่วงนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ดีนักในการพัฒนาความสัมพันธ์ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างเนื้อสร้างตัวทํางานของคุณต่อไปรักษาชื่อเสียงของคุณไว้ให้ดีเป็นที่รักของคนแวดล้อมต่อไปแล้วก็เรียกว่า โฟกัสกับงานโฟกัสกับหน้าที่ที่ทําอยู่จะดีมากคุณยังไม่ต้องกังวลเลยว่าช่วงนี้จะมีใครชอบคุณแอบชอบคุณหรือจะมาเกาะแก่อะไรคุณมากมายขนาดไหนคนเหล่านั้นที่แวดล้อมคุณอยู่ที่ชอบคุณอยู่ทั้งแอบชอบและชอบอย่างเปิดเผยเขาถือว่าวโดยส่วนใหญ่จะมาดีแล้วก็ สามารถทําให้ชีวิตคุณชุ่มชื่นได้อย่างน้อยๆก็มองว่าเรามี FC เรามีแฟนคลับแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ยฉันจะชอบคนนี้คนนี้น่าสนใจอยากผูกสมัครรักใคร่กับคนนี้ยังไม่ต้องคิดเอางานเอาการก่อนเพราะว่าตอนนี้ดวงการงานโดดเด่นมาเป็นนับวันเบอร์หนึ่งเลยมีโอกาสที่คุณจะเติบโตในสายงานยิ่งขึ้นไปอีกแผนงานใดที่คุณแพลนไว้วาดฝันไว้วางอนาคตไว้มีโอกาสได้หยิบมาทาทยอยทาและมีโอกาสประสบความสําเร็จโดยลําดับเลยนะครับ มีโอกาสประสบความสําเร็จโดยลําดับเลยส่วนเวลาทํางานเหนื่อยๆแล้วอยากพักผ่อนอยากมีโลกส่วนตัวไม่แปลกพักผ่อนให้เต็มที่ไม่ต้องกังวลว่าคนแวดล้อมจะไม่พอใจไหมจะมีใครอยากเข้าหาคุณไหมแล้วเขาจะมองคุณเป็นยังไงอะไรยังไงไม่ต้องไปใส่ใจทํางานให้ดีแล้วก็ปฏิบัติด,ดีต่อทุกคนโดยไม่เกินกําลังนะย้ําว่าไม่เกินกําลังเพราะคนเรานะ าการเป็นที่รักย่อมดีกว่าถูกเกลียดแต่เราไม่สามารถเอาใจทุกคนได้นะครับประมาณนี้นะวางตัวดีๆคุณเป็นที่รักของคนส่วนใหญ่อยู่แล้วมีคนแอบชอบคุณแน่นอนคุณกองที่1ง,งานเด่นย้ํำเลยว่างานเด่นตั้งใจทํางานยิ่งงานคุณเด่น คนที่ชื่นชอบคุณก็จะมากขึ้นไปอีกและมีโอกาสจะเกิดความยินดีขึ้นได้ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นความยินดีส่วนตัวเรื่องงานกับความยินดีในครอบครัวตัวเองหรือแม้แต่ความยินดีที่อาจจะเกิดจากคนที่มาแอบชอบคุณอาจจะมีการเผยใจกันในอนาคตแล้วก็ คบกันได้ไปกันได้นิสัยใจคอเข้ากันได้นี่ค่อยว่ากันในอนาคตแต่เรียกว่าคุณกองที่หนึ่งนี้มีคนที่แอบชอบคุณอยู่แน่นอนวางตัวตามปกติแล้วทุกอย่างจะดีเองยังไม่ต้องรีบนะครับช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักในการพัฒนาความสัมพันธ์แต่เป็นช่วงเวลาตักตวงกอบโกยหน้าที่การงานและเงินทองชื่อเสียงประมาณนี้ครับคุณกองที่หนึ่งเป็นกำลังใจให้นะโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะ่กับการดูดวงพิกากาดูดวงไพ่าทาโรสเพื่อความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อช่วงนี้มีใครแอบชอบคุณไหมน่าสนใจอีกเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้เออช่วงนี้มีใครแอบชอบคุณบ้างไหมคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่โอ้โหใบแรกมาเดอะซันเลยครับผมเดอะซันมาแล้วมีแน่นอนทายให้เลยเดี๋ยวมาขยายความกันราชาไม้เท้า king of wands เฮ้ยคนดีมีชาติกูลโปรไฟล์ดี The High p r i e s t s คนมีสนเสน่ห์คุณก็มีสนเสน่ห์คนที่มาแอบ,บชอบคุณก็มีสนเสน่ห์ The h i e o p h a n คุณเป็นสายบุญหรือเปล่าเออหรือเคยไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆไว้หรือไม่อย่างไร 7. เจ็เหรียญ Seven of Pentacles 3ามไม้เทา้า t r e of Wands การงานเด่นอีกแล้วคุณกองที่2เมื่อกี้กอง1ก็การงานเด่นกอง2นิ้วก,การงานเด่น The Hangman โอ้ชัดเจน ควรจะทํางานไปก่อนหรือไม่ควรรีบร้อนอาจจะไม่ได้อะไรทันใจนะัก9ไม้เท้าไหน of ones คุณมีอดีตฝังใจใดๆหรือไม่นะ8ถ้วย8 of cups ถ้ามีอดีตฝังใจใดๆ move on ซะเดี๋ยวดีเองช่วงนี้ชีวิตกําลังดีดวงกําลังก้าวหน้านะครับเดอ s u ซันการันตีมาขยายความกันคุณกองที่2องเดอ n ซันการันตีความก้าวหน้าช่วงนี้ คุณมีโอกาสที่จะประสบความสุขความสําเร็จในชีวิตคิดหวังสิ่งใดมีโอกาสสาเร็จสูงมากในทุกๆด้านทุกๆแง่มุมการเงินการงานความรักสุขภาพหรือสิ่งใดก็แล้วแต่คิดอะไรหวังอะไรมักจะได้สมประสงค์สมความหวังช่วงนี้เลยคําถามนี้ที่ว่าช่วงนี้มีคนแอบชอบคุณไหมบอกเลยว่ามี เป็นคนดีมีฐานะมีชาติกูลหรือเป็นคนมีเสน่ห์เรียกว่ามีแต่คนดีที่เข้ามาชอบคุณเป็นคนดีคบได้ไม่มีอันตรายคนที่มาแอบชอบคุณช่วงนี้มีแต่คนดีๆมีแต่คนที่น่าสนใจอะไรทํานองนี้ตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วจึงไม่แปลกใจเลยที่มีคนแอบชอบนะ คุณเป็นคนที่อยู่ในเกี่ยวกับกิจกรรมสายบุญหรือไม่เออคุณอาจจะชอบทําบุญเป็นพิเศษชอบไปงานบุญหรืออะไรแบบนี้ชอบไปงานมงคลหรือแม้แต่เป็นเจ้าภาพงานบุญอะไรบ่อยๆแบบนี้หรืออย่างน้อยสุดก็มีจิตใจใฝ่ทาปฏิบัติธรรมอยู่กับบ้านเออชอบความสงบไม่ชอบสูงสิงใครเป็นทุนเดิมอยู่แล้วประมาณนี้ ถ้าคุณบอกว่าใช่เราไม่ชอบสงสิงใครแล้วจะไปเจอใครที่ไหนเมื่อไหร่มันไม่ยากเลยบางทีการที่คุณไปงานมงคลต่างๆหรือไปงานสังสรรค์หรือไปกิจกรรมใดๆที่เป็นพลังบวกทั้งหลายนะงานแสดงความยินดีอะไรแบบนี้หรือว่ากิจกรรมดีๆกิจกรรมเชิงบวกทั้งหลายนั่นแหละเป็นจังหวะที่ดึงดูดผู้คนเข้ามาจะมีคนหมายตาคุณแล้วก็โดดเด่นมากนะ จากการทํางานก็ได้แวดวงการทํางานคอนเนคชันเพื่อนสนิทมิสหายชักนํามาก็ได้บางทีคุณอาจจะเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวหรือคุณบอกว่าคุณไม่ค่อยชอบสูงสิงใครทํางานทําการเสร็จก็กลับบ้านพักผ่อนไม่ค่อยสังสรรค์เลยอะไรแบบนี้งานมงคลก็ไม่ได้ไปเป็นไปได้ว่าพลังงานอาจจะไม่ตรงลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แต่ถ้าพลังงานตรงตามนี้บอกเลยว่ามีคนแอบชอบคุณแน่นอนมีคนแอบชอบคุณหลายคนด้วยแล้วเขาเฝ้ามองคุณอยู่นานแล้ว คนเหล่านี้เฝ้ามองดูการเจริญเติบโตของคุณยิ่งเห็นคุณเติบโตเขายิ่งชอบคุณมากขึ้นเหมือนกับว่าคนที่ชื่นชอบคุณอยู่คนที่แอบชอบคุณอยู่เขามองคุณด้วยสายตาชื่นชมว่าคุณนี่เก่งอย่างเลยนะเออเห็นการพัฒนาเติบโตมาโดยตลอดบางทีคุณอาจจะมีแฟนคลับลับๆที่จับตามองดูคุณส่องคุณอยู่มานานแต่มคุณไม่รู้ตัวแบบนี้นะ แอบชอบยังไม่รู้ตัวอยู่แล้วถูกไหมครับนะคนเหล่านั้นชื่นชมในการเติบโตของคุณเขามองว่าคุณเก่งเออคุณฉลาดหลักแหลมคุณมีความสามารถไม่ด้านใดด้านหนึ่งหรือมีความสามารถหลายด้านแบบนี้ความสามารถคุณเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้คนแวดล้อมในสังคมเดียวกันคนที่แอบชอบคุณมักจะเป็นคนอยู่ที่อยู่ในแวดวงเดียวกันใช่เป็นส่วนใหญ่หรือคอนเนคชั่นชักนํามาดังกล่าวรวมไปทั้งการพบปะจากงานมงคลดังกล่าวได้ด้วยเพียงแต่ว่าช่วงนี้มีคําแนะนํานิดหน่อยจะเรียกว่าคําเตือนก็ไม่เชิง เรื่องความสัมพันธ์ยังไม่เด่นนะครับผมมองว่าคุณนี่มีประเด็นใดๆกับใครมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับเอออาจจะเคยผิดหวังในความสัมพันธ์ใดๆมาหรือมีประเด็นกับใครไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและคุณก็ยังจําฝังใจเรื่องเหล่านี้อยู่ทําให้คุณอาจจะค่อนข้างเข็ดกับความสัมพันธ์ยังไม่อยากมีความรักยังไม่อยากเปิดใจอะไรแบบนี้หรือไม่อย่างไรหรือคุณรอใครอยู่หรือเปล่าเออ คุณอาจจะมีคนที่คุณชอบอยู่แล้วโอเคหัวข้อนี้คือมีคนแอบชอบคุณหรือไม่ตอบเลยว่ามีแต่คุณเองก็อาจจะมีใจไปแอบชอบใครอยู่เช่นกันความสัมพันธ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้บ่อยๆนะครับเราเราท่านๆอาจจะเจอได้เช่นว่าคนมาชอบเราเราก็เฉยๆแต่เราไปชอบคนอื่นเขาก็เฉยๆใส่เราอะไรแบบนี้เป็นไปได้ที่ว่าคุณกําลังรอคอยใครบางคนอยู่ต้องแนะนํากันตามตรงว่าถ้าคุณรอคอยใครบางคนหรือมีประเด็นกับใครบางคนอยู่ความสัมพันธ์หรือประเด็นนี้จะยังไม่คลี่คลายโดยง่าย วิธีเดียวที่จะทําให้คุณดีขึ้นคือ move on ซะนะครับถ้ารอเขามานานเป็นปีหลายปีแล้วไม่เกิดสิ่งดีๆขึ้นไม่เกิดความคืบหน้าใดๆก็ถอยเฮะ move on ได้เลยมีคนเป็นล้านที่จะให้คุณได้พบปะเจอนะอีกมากมายรวมไปถึงคนที่แอบชอบคุณอยู่อีกเยอะแยะก็เป็นคนที่น่าสนใจโอเคหน้าวันนี้เขาอาจจะแอบชอบคุณอยู่คุณยังไม่รู้ว่าเขาเหล่านั้นเป็นใครบ้างแต่สักวันหนึ่งเมื่อเกิดการเผยตัวเผยใจขึ้นมาผมว่าบุคคลเหล่านี้มีความน่าสนใจสูงมาก ดูแล้วตั้งแต่ที่บอกตอนแรกว่าคนที่แอบชอบคุณเป็นคนที่น่าสนใจส่วนใหญ่เป็นคนที่มีโปรไฟลด์ดีมีลักษณะดีเด่นกันไปคนละอย่าง2องอย่างแบบนี้และแม้แต่ตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยเรื่องความสัมพันธ์ความรักแม้แต่การหาคู่หรือครองคู่ใดๆคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องชีวิตคู่แน่นอนเพียงแต่ว่ายังไม่ใช่เวลานี้นะ ช่วงเวลานี้ยังไม่เด่นเรื่องความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจจะต้องมีการรอคอยนะครับมีการรอคอยหรือความหน่วงความหน่วงในความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตความสัมพันธ์มาทำไมมันนิ่งจังเลยด้านอื่นๆก็ดีชีวิตเรื่องอื่นๆก็ดีมีความสุขดีการงานครอบครักวการเงินอะไรก็ดีแต่ความรักความสัมพันธ์มันหน่วงหน่วงจังเลยว่าอะไรแบบนี้ คุณอาจจะรู้สึกแบบนี้อยู่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลนะครับการดูดวงผมย้ําเสมอว่าดูให้เกิดประโยชน์คําทํานายของผมไม่สามารถครอบงําชีวิตคุณได้แล้วก็ดวงแต่ละช่วงเวลาที่เราดูเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดขึ้นกับทุกท่านแล้วก็ไม่ใช่ว่าครอบคลุมตลอดชีวิตไม่ใช่เดี๋ยวพอเหตุการณ์เปลี่ยนการกระทาเปลี่ยนเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนคนเจอคนใหม่ๆดวงเดี๋ยวดวงก็เปลี่ยนอีกขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณด้วยนะครับอย่างกรณีเนี้ยถ้าคุณมีความ ติดขัดอื่นอัดใจใดๆก็แล้วแต่อยู่นะถ้าคุณ move on ได้เนี่ยผ่านฉลุยเลยเออขอให้เดินออกมาจากเหตุการณ์เก่าๆเออเรียกว่าไม่มีประโยชน์ที่จะจมหรือว่าจำฝังใจกับเรื่องใดๆนะสิ่งใหม่ๆกําลังมาสิ่งดีๆกําลังมาอย่างน้อยที่สุดตอนนี้ชีวิตคุณอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่แล้วคนเราอาจจะไม่ได้สมหวังทุกเรื่องร้อแต่ถ้าตีความเป็นเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ผมว่าคุณมีความสุขความสบายสมหวังอย่างน้อยๆเกิน 70%- 80%เออคนเราจะให้ถูกใจทุกเรื่องมันก็ยากนะครับไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่บางทีกันนะการงานดีการเงินดีสังคมดีมากแต่ความรักอาจจะยังไม่ลงตัวหรือบางคนความรักดีการเงินอาจจะบกพร่องเอาว่ากันไปสลับกันไปแล้วแต่ขาดกันเกินแล้วแต่บางท่านนะครับแต่ของคุณนี่ถือว่าอยู่ในช่วงดวงดีช่วงนี้สบายใจได้เรื่องความสัมพันธ์ไม่ต้องไปคิดมากกังวลมากเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเอง เน้นย้ำเลยกับหัวข้อนี้คำถามนี้ที่ว่าตอนนี้มีใครแอบชอบคุณอยู่หรือไม่บอกเลยว่ามีเพราะฉะนั้นนะสังเกตดีๆกับคนรอบตัวที่มีใครมาทำดีกับคุณเป็นพิเศษไหมมีใครอยากเข้าหาคุณเป็นพิเศษไหมลองเปิดใจเปิดตากว้างๆมากขึ้นเพราะบางทีคุณอาจจะขออนุญาตนะขออนุญาตใช้คำตรงๆว่าอาจจะจมกับอดีตมากเกินไป ลอง Move on จากอดีตด,ดูแล้วเปิดหูเปิดตากว้างๆมองสิ่งใหม่ๆมองคนแวดแล้อมคุณอาจจะได้เจอบุคคลที่น่าสนใจกว่าสิ่งที่เจอมาในอดีตเออบางคนมีอดีตฝังใจอาจจะนึกหัวเราอตัวเองได้เลยในวันที่ฟ้าเปิดนะว่าฉันไม่นะ่ายึดติดกับอดีตเลยลูกนี้ Move on ตั้งนานแล้วอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับมีโอกาสที่คุณจะเจอสิ่งที่สดใสกว่าเดิมมากขึ้นยังไงก็แล้วแต่เดอซันยืนยนันผมการันตีให้อีกครั้งเลยว่า ไม่ว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงอยู่ตอนนี้แต่ชีวิตคุณในภาพรวมดีมากคุณเป็นคนที่มีความสุขมากคนหนึ่งตอนนี้ถ้าคุณแย้งบอกว่าเอ้ยชีวิตไม่ค่อยดีช่วงนี้ก็ขอทํานายว่ามันกําลังจะค่อยๆดีขึ้น ปัญหากําลังจะคลี่คลายขอให้มีกําลังใจมีจิตตั้งมั่นว่าชีวิตฉันจะต้องดีฉันจะต้องมีความสุขประมาณนี้คนเราคิดยังไงจะได้อย่างนั้นอไม่เชื่อลองดูได้นะครับนะคิดดีมันก็ได้ดีทําดีด้วยนะคิดดีทดําดีได้ดีประมาณนี้เป็นกําลังใจให้นะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับป้ายโอเคครับคุณที่เลือกภัยกองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพย่ยิปซีพิกัดการผู้ความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อ ช่วงนี้มีใครแอบชอบคุณบ้างไหมเออช่วงนี้มีใครแอบชอบคุณบ้างไหมคุณขอมาเราจัดให้นะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามคุณได้ไพ่หา้าไม้เท้าเจอใบแรกก็รู้แล้วว่ามีมีคนแอบชอบคุณเยอะด้วยจะตีกันอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเออชุลมุนไม่หมดละราชินีถ้วยคุยน็อฟครับคุณน่ารักมากในใสายตาคนแวดล้อมสองเหรียญทัว p e เพนทาโครส คุณอัธยาศัยดีวางตัวดีอยู่แล้วนะครับ9ดาบ n i g h t of swords ไม่ต้องกลัวดาบดูทรงแล้วเป็นพลังงานคนแวดล้อมบางทีคุณอาจจะทำให้ใครบางคนกังวลใจหรืออกหักโดยไม่รู้ตัวอ่าไม่ต้องกลัวนะคนเหล่านั้นเขาอาจจะชอบคุณจนคิดมากนะอัศวินไม้เท้า n i g h t of wands มีบางคนอาจจะกำลังอยากเผยใจด้วยซ้ำแล้วก็หนึ่งเหรียญ a c e o f pentacles ความสัมพันธ์ใหม่ๆม,ม,มีโอกาสเกิดขึ้นเร็วๆนี้โอ้โหชัดเจนหนึ่งถ้วย a c e o f cups มีโอกาสได้ คู่นะหรืออย่างน้อยๆมีโอกาสได้มิดใหม่อะเดี๋ยวมาขยายความกันอีกทีหนึ่งราชาเหรียญ King of Pentacles อืมใบนี้มาสบายใจได้เจอคนดีคนที่น่าสนใจและโอ้หสุดยอด10ถ้วย1ท of Cups หายห่วงคุณกองที่3กับหัวข้อนี้ที่ว่าช่วงนี้มีใครแอบชอบคุณไหมบอกเลยว่าม,มีมีหลายคนด้วยแล้วก็นะ่าแทบจะตีกันตายอยู่แล้วเนี่ยไอ้าไม้เท้าใบแรกมาเลยนะ มีคนอยากได้คุณเยอะมีมีการแข่งแย่งแข่งขันกันอยู่ในทีต่อให้ไม่ได้มีการแข่งขันยังออกนอกหน้าแต่เรียกว่ามีคนเขม่นกันเพราะแย่งกันจะจีบคุณหรือเปล่าเออมีคนแย่งกันชอบคุณเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นการชอบอยู่เงียบๆย,ยังไม่แสดงตัวสักเท่าไหร่เพราะคนเหล่านี้รู้ดีว่าคุณวางตัวดีคุณเป็นคนน่ารักใครๆก็รักใครๆก็ชอบถ้าจะจีบคุณนี่มีคู่แข่งเยอะแน่นอนและคุณก็ไม่ได้ อัธยาศัยดีกับใครต่อใครไปทั่วด้วยเรียกว่าคุณค่อนข้างวางตัวดีบางคนอาจจะเป็นค่อนข้างขี้อายพูดน้อยอยู่แล้วทําให้คนทั่วไปมองว่าเข้าถึงยากสักหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปคิดกังวลน,นะครับว่าใครจะมองเรายังไงนะเราเป็นตัวเราดีอยู่แล้วสิ่งดีงามอีกอย่างที่เห็นจากพลังงานหน้าไพ่ก็คือคุณวางตัวดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าคนที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาในรูปแบบไหนถ้าตราบใดยังไม่ล้ำเส้นกันเกินไปคุณยังวางตัวดีอยู่แล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนเ,เป็นมิตรกับแทบทุกคนต่อให้บางคนที่คุณรู้ดีว่าคนนี้ไม่ชอบคุณคุณก็ยังมีมารยาทดีงามอยู่แบบนี้สุดยอดเลยนะต้องปรบมือให้เลยนะก้าวดาบมาหลายคนเครียด เครียดว่าจะเข้าหาคุณยังไงบางทีก็กังวลไปถึงขนาดอยากได้คุณเป็นแฟนอยากได้คุณมาครอบครองแต่ยังไม่สามารถทําได้ความเครียดไปตกอยู่กับบุคคลเหล่านั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปคิดแก้ไขไม่ต้องไปคิดแทนใครเขาจะเครียดเพราะเราไม่ต้องไปกังวลแทนมันเป็นหน้าที่ของเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราลองนึกภาพตามดูว่าถ้ามีคนมาเครียดเพราะว่าชอบคุณมีคนมาใจจดใจจ่ออยากได้คุณแล้วยังไม่สาเร็จยังไม่สมหวังอันนี้ปล่อยไปเรื่องของเขาคุณวางตัวตามปกติไปได้เลยนะครับ มีคนแอบชอบคุณแน่นอนหลายคนด้วยและมีแนวโน้มที่ว่าเร็วๆนี้จะมีบางคนที่แอบชอบนะจะเริ่มเผยใจมากขึ้นจะมาแสดงออกมากขึ้นหรือบางคนถ้าเผลอล้ำเส้นแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าขอ,ของออกนอกหน้าอย่าไปโกรธเขาละ่ะเพราะบางทีเขาก็อยากได้คุณมากจนหลุดอาการใดๆออกมาขอให้คุณจับสังเกตไว้ว่าใครรู้สึกกับคุณยังไงแสดงออกอยังไงแบบนี้เก็บไว้เป็นข้อมูลยังไม่ต้องรีบ ดวงช่วงนี้โดดเด่นเอาตามไพ่ถ้าตีกันตรงๆต,ตามความหนึ่งเหรียญการงานการเงินเด่นโชคลาภเด่นแต่เหรียญเหรียญในแง่ความสัมพันธ์ตีเป็นว่าจะได้ความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้เช่นกันนะครับเหรียญไม่ได้แปลว่าเงินเสมอไปนะในความหมายของไพ่ทาโรสากลน,นะตีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้เรามีหนึ่งถ้วยประกบขนาดเนี้ยความสุขจะไปไหนเสียเออต้องทายอย่างนี้เลยมีโอกาสได้คู่มีโอกาสได้คนที่ตรงใจนะ ยิ่งคุณคนโสดได้แฟนแน่ๆกอง3มเนี่ยมีคนแอบชอบคุณแล้วมีโอกาสที่เขาจะเผยใจทำให้คุณได้คบหากันมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นี่คือ1ถ้วยมาชัดๆหรืออย่างน้อยถ้ายังไม่เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ใดๆหนึ่งถ้วยนี้อย่างน้อยที่สุดก็คือได้เพื่อนใหม่ได้กัระยะนานมิตรได้สังคมใหม่อะไรแบบนี้เป็นไปได้ มันอยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกคบหาใครในสถานะใดกรอี้คนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับนะอาจจะดูไว้เป็นข้อมูลคร่าวๆว่าเออมีคนแอบชอบเราอยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวดีๆรักแฟนมากๆอย่าหวั่นไหวกับใครกรอนี้คุณที่มีคู่นะรักแฟนมากๆอย่าหวั่นไหวมีคนชอบคุณแน่นอนแต่อย่าหวั่นไหวส่วนคุณคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยโอกาสมาแล้วนะ มีโอกาสที่คุณจะเจอคนน่าสนใจที่เพียบพร้อมโปรไฟล์ดีแบบนี้ไม่ว่าจะดีมากดีน้อยมหาศาลหรือขนาดไหนอย่างน้อยๆเรียกว่าเป็นคนที่เสมอกันศีลเสมอกันจริตเสมอกันไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันมีโอกาสมีความเป็นไปได้สูงที่จะเข้ากันได้ดีด้วยนะครับและคนนี้จะนําพาความสุขความเจริญมาให้เออคบกันแล้วเจริญคบกันแล้วดีในคนที่คบหากันถึงระดับเป็นคู่รักนะ บางคนที่ลงเอยตกลงเป็นคู่รักกับคนที่แอบชอบถ้าเขามาเผดเปิดเผยใจแล้วก็มีโอกาสคบหากันระยะยาวทายให้ว่ามีโอกาสคลองคู่ได้ด้วยสิบถ้วยนี้ออกมาทายเป็นอย่างอื่นแทบจะไม่ได้เลยคือ มีโอกาสคลองคู่สูงจะได้คู่กันก็งานเนี้นะคุณกองที่3มนะครับมีคนแอบชอบคุณไหมมีและบางคนจะเผยใจมีโอกาสคบหามีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆถึงขั้นคลองคู่้ายให้แบบนี้ตามหน้าไพา่เราไม่ได้อวยกันเออไม่ใช่ว่าพีม่มอไทยอะไรก็ดีไปหมดไม่ใช่นะถ้าสังเกตดีๆถ้าดูกันมาโดยตลอดไม่ดีก็มีแต่ผมจะหาวิธีแก้ให้อ่าวเราว่ากันตรงๆต,ตามหน้าไพา่ พลังงานออกมาดีขนาดนี้เราก็ต้องทายดีสิบถ้วยนี้ทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากความสําเร็จสมหวังมีโอกาสคลองคู่แต่ถ้าคุณยังไม่ได้คิดคลองคู่กับใครสิบถ้วยตีความอีกอย่างหนึ่งได้ว่าจะได้เพื่อนที่ดีมากกัลยาณมิตรที่ดีมากมีความดีงามให้การจริงใจต่อกันประดุดเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันแบบนี้ก็ได้เช่นกันนี่คืออย่างน้อยๆอ,อย่างน้อยๆได้เพื่อนใหม่ได้เพื่อนที่สนิทเหมือนคนในครอบครัวแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าขั้นสุดขั้น สุดยอดคือได้คลองคู่ได้ลงเอยเป็นไปได้ขนาดนี้กับคนที่น่าสนใจเออและเป็นคนที่คุณเองก็ถูกใจนะครับกับคําถามนี้ย้ําเลยว่ามีคนที่แอบชอบคุณไหมช่วงนี้มีหลายคนย้ําเลยว่าหลายคนเนี่ยจะตีกันแย่แล้วเนี่ยนะแต่คุณจะเลือกดูคนที่คุณสนใจเป็นพิเศษหรือมีบางคนที่ชิงจังหวะเปิดเผยใจแล้วคุณเองก็มีใจให้เขาเช่นกันแบบนี้ก็ได้นะครับจังหวะมาแล้ว ความหนึ่งเหรียญกับหนึ่งถ้วยออกมาคู่กันไม่ได้ออกบ่อยๆดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วณนะเวลานี้ดวงคนเราเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆมันไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตไม่ต้องปักใจนะครับคำทำนายผมไม่สามารถครอบงำควบคุมชีวิตคุณได้ดูเป็นแนวทางพออะไรดีรับไว้อะไรไม่ถูกใจไม่ต้องไปรับง่ายๆวิธีดูดวงให้เกิดประโยชน์นะดวงส่วนดวงชีวิตจริงส่วนชีวิตจริงหลักเหตุผลอีกส่วนหนึ่งเอาหลายๆอย่างมาคลุกเคล้ารวมกันแล้วก็ ใช้สัญชตาตญาณด้วยประเมินผลประมวลความคิดดูซิว่าเออเราควรใช้ชีวิตไปในทิศทางใดให้การดูดวงเป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับและคุณจะประสบความสุขความสําเร็จอย่างมากมายโอเคเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ไล์แชร์ไว้นะและกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับเดี๋ยวนี้บางทีระบบไม่โชว์แล้วคุณถามผมว่าเอ้ยไม่เห็นคลิปพี่มอสเลยผมอัปคลิปทุกวันเลยนะ ถ้าไม่เห็นแสดงว่าระบบไม่โชว์นะกดกระดิ่งไว้เลยบางคนบอกกดกระดิ่งไว้ก็ยังไม่เห็นนะเดี๋ยวนี้เออทำเป็นเล่นไปไม่เป็นไรอะ่ะเอาเป็นว่าเห็นก็มาดูกันแวะมาให้กําลังใจกันทักทายมาผมก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ